ว่าจะไม่ขนมจีนลมออกหูรายยาวซัดปมทหารบินฉีดสหรัฐจากประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพทหารกลุ่มหนึ่งที่สนามบินเดินทางโดยเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3ซึ่งต่อมากองทัพบกได้ออกมาชี้แจงว่าเดินทางจริงแต่ไปฝึกร่วมไม่ได้เพื่อไปฉีดวัคซีนทางด้านขนมจีนกุลมาศสารสารเห็นข่าวถึงกับลมออกหูโพสต์รัวๆผ่านสตอรี่อินสตาแกรมมีการเทียบภาพทหารกลุ่มข้างต้นกับประชาชนที่นั่งรอตรวจโควิดฟรีแถวยาวเหยียดเนื่องจากไม่มีเงินตรวจโควิดพร้อมทั้งข้อสงสัยต่างๆทำไมทหารได้ฉีดบินไปเยอะขนาดนั้นงบเท่าไหร่ทำไมไม่เอามาฉีดตั้งแต่แรกทำไมประชาชนไม่มีทางเลือกที่อวยวัคซีนที่มีในไทยว่าดีแล้วทำไมต้องไปฉีดเพิ่มนอกจากนี้เธอได้พูดความในใจอีกว่าใครไม่อินก็ปล่อยเขาอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ต่อไปรอวันที่คนใกล้ตัวของตัวเองไปถึงจะอินได้จริงๆ